ค่ะแล้วก็มาต่อกันที่งานมหานครอวอร์ดครั้งที่6ค่ะบรรยากาศงานเมื่อวานนี้ก็มีคนลูกทุ่งเนี่ยไปร่วมงานกันอย่างคับคั่งเลยทีเดียวภายใต้แนวคิดนะคะคนไทยหัวใจสีทองค่ะก็มีการปูพรมแดงให้กับศิลปินลูกทุ่งในแต่งกายในชุดสีทองซึ่งสื่อถึงความรักความสามัคคีในต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รวมถึงคุณค่าของรางวัลที่ปีนี้มีมอบให้ทั้งหมด15รางวัลด้วยกันรางวัลเหล่านี้ก็ตัดสินจากผู้ฟังคลื่น95 FM ลูกทุ่งมหานครนั่นเองค่ะก็รางวัลแรกสำหรับเวทีนี้นะคะก็คือรางวัลพิเศษศิลปินส่งเสริมสังคมและวัฒนธรรมดีเด่นซึ่งตกเป็นของคุณบ่าววีส่วนรางวัลถัดมานะคะรางวัลอัลบั้มยอดลูกทุ่งยอดนิยมก็เป็นอัลบั้มของคุณตั๊กแตนชลดาดอกนีออนบานค่ำซึ่งอัลบั้มนี้ก็มีเพลงดังอย่างเพลงแฟนเก็บค่ะค่ะค่ะแล้วก็มาที่รางวัลศิลปินลูกทุ่งยอดนิยมนะคะฝ่ายชายก็เป็นของคุณปอยฝ้ายมาลัยพรเจ้าของเพลงฮิตมันต้องถอนค่ะซึ่งต้องบอกว่าปีที่ผ่านมาเพลงนี้โด่งดังมากๆทำให้ได้รับรางวัลเพลงลูกทุ่งยอดนิยมไปครองอีกหนึ่งรางวัลรวมเป็นสองรางวัลค่ะเพลงนี้คุณจ้อยังร้องได้เลยนะฮะใช่ค่ะขณะที่ฝ่ายหญิงนะคะก็เป็นของคุณหญิงทิติการค่ะซึ่งกับการกลับมาอีกครั้งของเธอได้นำเพลงเก่ามา cover ใหม่มีเพลงดังอย่างยอมจำเนินฟ้าดินแล้วก็เพลงจันทร์ทำให้เธอได้รับรางวัลไปงานนี้ก็เป็นรางวัลแรกของทั้งสองคนเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของทั้งสองคนกันค่ะค่ะก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นรางวัลแรกของการเป็นนักร้องอาชีพด้วยขอบคุณแฟนเพลงทั่วประเทศด้วยที่ให้กำลังใจกับอัลบั้มชุดพิเศษของหญิงนะคะในเพลงยอมจำเนินฟ้าดินจะทำให้หญิงได้รับรางวัลในวันนี้ขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณมากครับสำหรับเพลงมันต้องถอนเป็นเพลงที่ไร้สาระที่สุดแต่มันก็มีความหมายอยู่ในตัวของมันนะครับฟังสบายๆจะพยายามปรับปรุงทุกสิ่งทุกอย่างครับเพื่อแฟนเพลงครับผมค่ะด้านศิลปินลูกทุ่งหน้าใหม่นะคะฝ่ายชายก็เป็นของคุณไนท์คนบ้านนาค่ะซึ่งจากเป็นศิลปินอิสระตอนนี้ก็มีค่ายเป็นของตัวเองแล้วกับค่ายอาสยามส่วนฝ่ายหญิงก็เป็นคุณแหม่มปานามาค่ะซึ่งผันตัวมาเป็นนักร้องลูกทุ่งซึ่งช่วงทอล์ควันนี้เธอก็จะมาพูดคุยกับเราด้วยในขณะที่ด้านเพลงสาขาเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตนะคะฝ่ายหญิงก็เป็นของคุณบิวกัลยานีค่ะส่วนฝ่ายชายก็เป็นของคุณพจน์สุวรรณพันธ์ซึ่งสามารถคว้าไปได้ถึง3รางวัลกับรางวัลอัลบั้มเพลงเพื่อชีวิตยอดนิยมเพลงเพื่อชีวิตยอดนิยมเพลงปากน้ำตาแล้วก็ศิลปินเพลงเพื่อชีวิตยอดนิยมค่ะเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของทั้ง2คนกันค่ะทุกครั้งที่เราได้รางวัลก็จะรู้สึกหายเหนื่อยนะคะทุกๆวันที่เราต่อสู้กับหลายๆแรงที่โดนรังแกนะคะวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะแล้วก็ขอบพระคุณพี่น้องทางบ้านด้วยนะคะที่ยังให้กำลังใจอยู่เสมอค่ะเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากๆแล้วก็ถ้าลองมองย้อนไปถึงอดีตที่ผ่านมาของเราผมว่ามันเป็นสิ่งที่คุ้มค่ากับการที่เราทุ่มเทแล้วก็มุ่งมั่นกับการทำงานสิ่งหนึ่งที่คนลูกทุ่งขอฝากไว้นะคะก็อยากให้แฟนๆนี่อย่าไปอุดหนุนเทปผีซีดีเถื่อนแล้วกันค่ะ